จากกรณีที่แม่แตงโมนะครับออกมาเผยหลายเรื่องเลยนะครับผมเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแสดงความไม่พอใจถึงหมอพรทิพย์นะครับที่หมอพรทิพย์เนี่ยออกมาพูดถึงร่างของลูกสาวหรือคุณแตงโมนิดานั่นเองนะครับผมมองว่ามีการแทรกแซงการทำงานของตำรวจแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยแหละครับล่าสุดนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับก็ได้มาเปิดใจในรายการโหนกระแสว่าไม่ขอชี้แจงอะไรเลยสักอย่างเพราะชินกับเรื่องแบบนี้คือถ้าเราไม่ได้ทำก็ไม่ต้องไปนั่งชี้แจงเพราะเราห้ามปากคนไม่ได้ว่าเขาจะว่าเรามายังไงนะฮะในส่วนหนึ่งออกจะเห็นใจด้วยซ้ำว่ามีอะไรไปกระทบกระเทือนใจคุณแม่ถึงต้องเกรงใจตำรวจมากนักสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไม่เคยโกรธเลยขอบคุณด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการด่าเราออกทีวีอีกแล้วขี้เกียจแก้ไขนะฮะก่อนที่คุณหนุ่มกรรชัยนะครับจะถามว่าเสียใจไหมก่อนหน้านี้ตอนที่คุณแม่เป็นคนพูดเองแล้วผมได้ยินกับหูว่าอยากให้คุณหญิงหมอเนี่ยมาร่วมสังเกตการในเรื่องนี้และอีกทั้งได้ขออายัดร่างคุณแตงโมจนกว่าจะรู้เรื่องซึ่งทุกคนปรบมือดีใจอย่างมากนะครับซึ่งคุณหมอนะครับก็ระบุว่าเป็นคนคิดบวกก็เลยไม่เสียใจอาจจะฟังแล้วสรุปขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราโดนด่าอีกแล้วเหรอนะฮะแต่หลังจากนั้นมามันก็ทดสอบใจเราแล้วว่าเป็นอย่างไรพระสอนไว้นานแล้วว่าใจเราถ้าไม่เอาไปรับมันก็ไม่สะเทือนนะครับนอกจากนี้นะครับคุณหมอพรทิพย์เนี่ยยังระบุชัดอีกว่าไม่เคยถอยนะครับเพียงแต่ไม่ไปทำคดีนี้เพียงแต่ตั้งใจจะทำให้บทบาทหน้าที่ของสว.และกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอยากทำอะไรให้มันเกิดระบบสิทธิดีในกระบวนการยุติธรรมแต่ในเรื่องคดีแตงโมที่หลายคนฝากความหวังว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านนั้นก็ต้องรอดูว่าเขาจะสรุปคดีนี้อย่างไรนะครับโดยในช่วงหนึ่งนะครับคุณหมอพรทิพย์ได้ระบุว่าต้องขอโทษสว.สมชายและกรรมาธิการด้วยที่ต้องมาโดนหางเลขไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าเขาคือหมอพรทิพย์รู้แค่นี้เพราะความรู้สึกจึงไม่ได้โกรธเขานะครับก่อนที่คุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยจะย้ำถามอีกทีนึงว่าเป้าของเขานี่ของใครครับนะฮะหมอพรทิพย์จึงได้ตอบว่าใครก็ได้ที่อยู่เบื้องหลังที่เขาพูดมานี่ก็ต้องเรียนจากใจนะคะว่าต้องขอโทษท่านสมชายและกรรมาธิการทั้งหมดด้วยบังเอิญว่าเราแค่มุ่งมั่นอยากให้ระบบมันดีขึ้นนะครับผมThank you.